ปัญหาการพวกโควิดก็กลัวแต่เราก็เลือกที่จะไม่ให้คนข้างหลังเราอดตายกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกรอบสักทีอย่าลืมนะคะสังคมไทยยังเป็นสังคมที่ให้อาชีพนี้ผิดกฎหมายอยู่เรายังเป็นอาชญากรอยู่ก็อาจจะมีหลายคนที่เหมือนติดตาข้างเดียวจะพูดไม่เต็มปากว่าเยียวยาสองเพลงนี้ได้หรือคุณก็เลยไม่มีใครกล้าพูดหรือเปล่าสวัสดีทุกท่านที่รับชมอยู่นะคะขณะนี้ผู้ชายไทยถ่ายทอดสดจากบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลนะคะซึ่งขณะนี้กำลังมีกิจกรรมจากตัวแทนของพนักงานบริการซึ่งได้รับผลกระทบจากการสั่งปิดสถานบริการของรัฐบาลในช่วงวิกฤตโควิด19นะคะเข้าได้ประเทศนะคะตอนนี้ไม่มีโควิดปีนึงเป็น 6,000 ล้านนะคะ Good morning everyone. We are now live from in front of the government house where sex workers and service sector workers are gathering to demand compensation from the government. As they have been affected by closure of entertainment and nightlife establishment during the COVID-19 pandemic. ดังนั้นเราอยากจะบอกมากเลยว่าเรามีตัวตนจริงถ้าคุณยังทำเป็นมองไม่เห็นหรือไม่ยอมพูดถึงพวกเราอีกเพราะคิดว่าพวกเราเป็นผู้หญิงที่ดีเป็นคนที่ทำงานถูกกฎหมายเราก็ไม่ยอมวันนี้เรามาให้เห็นตัวเป็นเลยคือหลายคนก็ชอบบอกว่าไม่มีอยู่จริงอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นวันนี้เราจะมายืนยันคำพูดเราอันนี้จะขอเล่าในสถานการณ์ตั้งแต่ระยะแรกระยะ2ระยะ3และระยะ4หรือระยะใดๆนะฮะที่รัฐบาลกำลังพูดอยู่อาชีพเหล่านี้บางส่วนนะฮะในพื้นที่ที่เราลงทำงานอยู่สอบถามอยู่พูดคุยอยู่เบื้องต้นที่ไม่รับการเยียวยาเพราะเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากไม่สามารถระบุอาชีพในอาชีพในแอปพลิเคชันนั้นได้เพราะเนื่องจากว่ากลัวว่าข้อมูลอาจจะเป็นเท็จเพราะเนื่องจากว่าไม่สามารถระบุว่าเป็นอาชีพค้าบริการได้2ก็คือทำร้ายเขาไปใหญ่เวรกรรมของอาชีพเหล่านี้ที่มีปลิงสีกากีคอยจับปลัดปล่อยอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งเขาไม่สามารถที่จะได้รับเงินเกี่ยวยา2ไม่ทำงานได้เงินน้อยลงนะคะทำงานได้เงินน้อยลงจากเดิมที่บางวันได้ขั้นต่ำสุด500ละ500นี่คือขั้นต่ำสุดนะและช่วงระยะโควิด3วัน4วัน4วันแถมถูกต่อราคาเหลือ300 200บ้างก็มีนะคะเต็มพื้นที่เนาะเสร็จแล้วไม่พอตำรวจนะฮะจับปรับปล่อยแล้วก็เขียนข้อหาต่างๆนานาแม้ว่าเด็กเตรซึ่งมันไม่มีในเขาเรียกอะไรข้อกระบวนกฎหมายเพราะที่เก่าอ้างได้ว่าเด็กเตรถ้าซ้ำร้ายไปกว่านั้นก็คือจะให้เขียนว่าค้าประเวณีแล้วถ่ายรูปโชว์ในขณะเดียวกันคุณยังมองว่าอาชีพเหล่านี้ยังเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะคะแต่คุณยังประจานเขาด้วยการทำอย่างนี้จะปรับปล่อยคุณทำนาบนหลังคนคุณไม่รู้ว่าเขาก็ทำงานอาชีพของคุณคุณอาจจะเป็นอาชีพรายเดือนคุณได้รับเงินเดือนประจำแต่เขาเหล่านี้เขามีภาระเขามีสิ่งที่จะต้องดูแลเขาต้องทำอะไรหลายอย่างอย่างคุณเหมือนกันเป็นมนุษย์คนหนึ่งเท่านั้นฉะนั้นหลังจากนี้นอกจากจะเรื่องเงินเยียวยาแล้วปั๊บขอความกรุณาคุณพี่ตำรวจทั้งหลายนะคะเราไม่อยากเห็นการจับปรับปล่อยเพื่อเอาใจนายอย่างนี้อีกนะคะในช่วงที่ทุกคนกำลังเดือดร้อนขอบคุณค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะขอเลิกจากตัวแทนนะคะอาจจะโทษไม่ว่านะคะติดลูกค้าอยู่โอเคเราเก็บได้ใช่ไหมเชิญค่ะก็เป็นตัวแทนเพื่อนๆนะคะร้านที่ทำงานคาราโอเกะจากเชียงใหม่นะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงจะมาเล่าเรื่องวิกฤตตอนนี้นะคะที่พวกเรากำลังได้รับกันอยู่คือพวกเราถูกเป็นร้านคาราโอเกะเล็กๆเป็นร้านคาราโอเกะที่อยู่บ้านนอกอยู่ตามไม่ได้เป็นร้านเล็กๆอยู่ไม่ได้เป็นร้านใหญ่อยู่ในเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พวกเราคือที่ร้านไม่ได้มีประกันสังคมเขาไม่ได้ทำประกันสังคมอะไรไว้ให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอเวลาตอนนี้ช่วงโควิดเนี่ยคือปกติแล้วอะช่วงเนี้ยมันไม่ค่อยมีลูกค้าอยู่แล้วส่วนมากลูกค้าก็จะเป็นคนไทยแล้วก็รายได้มาจากคนไทยแล้วก็พอสถานการณ์โควิดเนี่ยร้านถูกสั่งปิด
นับปีนี้ปิดได้3เดือนแล้วค่ะแล้วก็คือถูกสั่งปิดก่อนเขาแล้วก็ตอนนี้ก็ถูกให้สั่งปิดต่อก็ยังไม่ได้รับการเยียวยาอะไรแล้วก็คือร้านอ่ะถามว่าทำไมไม่ไปหางานอื่นอะไรนู่นนี่นั่นก็ร้านก็ปรับเปลี่ยนเป็นร้านขายอาหารตามสั่งเปลี่ยนเป็นร้านขายหมาล่าขายต้มตำอะไรแล้วก็คือพนักงานอ่ะมันก็ยังไม่ได้รับคือพนักงานไม่มีงานทำคือร้านอ่ะเขาก็ดำเนินต่อไปได้อยู่แต่ว่าอย่างพนักงานอย่างพวกเราอ่ะสาวๆร้านคาราโอเกะเนี้ยเราไม่รู้จะไปที่ไหนแล้วอะค่ะแล้วก็เงินเยียวยาเงินประกันสังคมพวกเราก็ไม่ได้เพราะว่าพวกเราอ่ะไม่ได้เข้าอยู่ในประกันสังคมแล้วก็ไอ้เงินอะไรอ่ะไอ้โครงการของรัฐไอ้เราชนะไอ้เงินเยียวยาโควิดทั้งหลายแหล่พวกเราก็เข้าไม่ถึงเพราะว่ามันต้องแบบลงทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยลงทะเบียนก็ไม่ทันเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันไม่ควรต้องมีกฎหมายมันอยู่ข้างในแต่ถ้ามันมีความเป็นไปได้มันมีโควิดก็อยากจะขอกับรัฐบาลเลยนะคะเราอยากได้เงินเยียวยาตั้งแต่แรกเลย 5,000 น่ะเราไม่ได้เลยตั้งแต่ปีแรกอ่ะตั้งแต่ปิดรอบแรกเลยครั้งแรกเลย 5,000 น่ะเรายังไม่ได้แล้วก็ต่อเนื่องมาที่ให้อ่ะก็ไม่ได้ให้กับพวกพนักงานบริการคาราโอเกะอะไรอย่างเราอะค่ะแล้วก็ตอนนี้คือแบบก็ไม่มีงานร้านก็ถูกสั่งปิดมาเรื่อยๆร้านก็ปรับเปลี่ยนไปเป็นร้านขายอาหารแล้วแล้วก็พวกเราก็ไม่มีที่จะไปแล้วอะค่ะวันนี้ก็เลยถึงมาขอเรียกร้องก็ขอเรียกร้องเบื้องต้นก็ขอ 5,000 เลยนะคะไม่เอา 2,000 ที่เขาบอกนะไม่เอาว่าให้พนักงาน 2,000 ให้เจ้าของร้าน 3,000 อะไรนั่นไม่เอานะคะเราจะขอเต็มๆเลย 5,000 เลยค่ะอันนี้ขอบคุณค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวแทนคาราโอเกะนะคะจากต่างจังหวัดแล้วกันเดี๋ยวคนจะเข้าใจภาพมิติแค่เวอร์ชันกรุงเทพอย่างเดียวที่เป็นแต่จริงๆต่างจังหวัดเราก็อยู่กันเป็นทั้งถนนนะคะไม่ว่าเราเป็นเชียงใหม่แล้วจังหวัดเล็กๆก็มีอยู่หรือภาคที่เหนือโดนทั่วจังหวัดนั้นหมายถึงเอาง่ายๆเรามีทุกที่อะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวขอสปาแล้วกันค่ะตัวแทนนวดสปานะคะนวดสปาในที่นี้เนี่ยจะลักษณะไม่ใช่ร้านนวดไทยอย่างเดียวนะคะมันเป็นนวดแบดดี้นวดออยนวดสปานะคะคือสวัสดีค่ะชื่อสิริศักดิ์ชัยเทพนะคะวันนี้เป็นตัวแทนของการนวดสปาหรือว่านวดเอเวติกนะคะในที่นี้ใครไม่เคยนวดบ้างคะจริงหรือเปล่าคะเราส่วนอาชีพนวดสปานะคะในฐานะที่เป็นการค้าบริการถือว่าเป็นอาชีพอันดับหนึ่งเลยนะคะในของวงการนี้เพราะว่าหลายๆคนนะคะที่ไปใช้บริการนะคะมักจะไปถึงนักจะไปอ้างก่อนนะคะว่าไปแค่นวดเท่านั้นเองนะคะแต่ความจริงแล้วมันก็จะมีเรื่องของที่เรารู้กันอยู่ก็คือการอีโรติกเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะร้านนวดสปาของในประเทศไทยมีมากมายหลายหมื่นร้านนะคะในประเทศไทยนี้นะคะเราเชื่อเลยนะคะว่าหลายหมื่นร้านในประเทศไทยเหล่านี้นะคะล้วนแต่สร้างรายได้ให้กับประเทศที่มากมายหลายพันล้านนะคะซึ่งก็เป็นจุดขายและจุดเด่นที่กับประเทศนี้เช่นเดียวกันนะคะพนักงานของพวกเรานะคะไม่ถือว่าเป็นลูกจ้างประจำไม่ถือว่าเป็นลูกจ้างประจำนะครับเหมือนกับว่าเป็นการรับจ้างขายของทำงานก็จะได้เงิน5ชั่วโมงไปในแต่ละวันฉะนั้นในเรื่องของสิทธิและสวัสดิการจึงไม่สามารถที่จะมาเยียวยาหรือรับรองอาชีพของเราได้เลยนะคะเช่นเดียวกันค่ะนวดสปาของพวกเรานะคะตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะวันที่19มีนานะคะครั้งแรกนะคะที่มีการประกาศล็อกดาวน์ปิดประเทศร้านนวดสปาเป็นร้านแรกแห่งแรกนะคะที่ถูกประกาศให้ปิดทันทีนะคะเพราะบริเวณในเรื่องของการนวดสปาเขามองว่ามีการสัมผัสเนื้อตัวร่างกายรวมถึงการบริการนั้นจะต้องอยู่ในห้องมิดชิดเท่านั้นฉะนั้นเขาก็ถือว่าเป็นแหล่งกลุ่มเสี่ยงอันนี้เราโอเคเรารับได้เราถือว่าเราให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐเพื่อช่วยกันหยุดแพร่เชื้อเราไม่เคยที่จะออกมาประท้วงหรือว่าออกมาตีโพยตีพายเลยเพราะถือว่าเรารับผิดชอบร่วมกันแต่สิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการเพียงแค่เราได้รับการคุ้มครองเช่นอาชีพอื่นไม่ได้ต้องการมากกว่าอาชีพอื่นเราไม่บอกว่า
คนอื่นเขาได้ 3,000 5,000 แล้วต้องการ 10,000 แต่เราต้องการได้เท่ากับอาชีพอื่นเท่านั้นเองแต่พวกเราไม่สามารถทำได้หลังจากเหตุการณ์ที่พวกเราถูกปิดในทันทีเพื่อนๆของเราเกิดอาการเคว้งคว้างเพื่อนๆของดิฉันนะคะวันแรกที่เราที่พันที่เจ้าของประกอบการประกาศว่าต้องปิดในทันทีทุกคนเคว้งคว้างไม่สามารถที่จะจัดการตัวเองได้ทันท่วงทีเพราะแต่ละคนมีค่าใช้จ่ายและไม่รู้จะไปทางไหนนะคะและพวกเรารู้ตัวดีนะคะว่าไม่สามารถได้รับการเยียวยานะคะหลายคนต้องกลับบ้านกลับไปใช้แรงงานและก็กลับไปทำงานก่อสร้างซึ่งเป็นภาพที่น่าสงสารมากนะคะค่าใช้จ่ายยังเดินทางอย่างต่อเนื่องนะคะการประหยัดที่พวกเราสามารถทำได้ก็คือหลายคนนะคะต้องไปรวมนอนกันที่ร้านนวดสปาหลายแห่งซึ่งเจ้าของประกอบการหลายที่ก็ให้ความเห็นใจแล้วก็สงสารพวกเรานะคะอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในบางครั้งนะคะพวกเราต้องช่วยกันแบบนี้นะคะสิ่งที่พวกเราทำได้นะคะตอนนี้ก็คือสู้แล้วก็ดิ้นรนต่อไปพวกเราไม่สามารถรับลูกค้าที่ไม่สามารถเข้าประเทศได้เราต้องกลับไปหาลูกค้าเก่าๆหรือลูกค้าที่พอคอนแทคได้ต้องเปลี่ยนเส้นทางในการหาเงินโดยการเข้าสู่ออนไลน์แต่การเข้าสู่ออนไลน์ก็มีอุปสรรคเพราะว่าการเข้าสู่ออนไลน์นั้นมักจะเป็นหลักฐานในการจับกลุ่มเพราะว่าที่ผ่านมาการจับกลุ่มอาจจะไม่ชัดเจนถ้าเกิดว่าเราไม่มีการพูดคุยเจรจาหรือการมีเพศสัมพันธ์แบบตัวต่อตัวแต่การเข้าถึงออนไลน์ปุ๊บหากเรามีการแชทการพูดคุยเจรจาต่อรองว่าอันนี้500 1,000 3,000 นะคะมันจะกลายเป็นหลักฐานทันทีแล้วเขาจะแคปไว้ทันทีซึ่งทำให้เราถูกจับง่ายขึ้นนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นปัญหาที่พวกเราโดนมาตลอดค่ะฉะนั้นเหมือนเดิมค่ะพวกเรานะคะเป็นพลเมืองของประเทศไทยพวกเราสร้างรายได้และสร้างภาษีให้กับประเทศไทยจงยอมรับและเปิดหูเปิดตาสักทีว่าพวกเรามีอยู่จริงไม่ใช่ว่าลงไปพื้นที่พัทยานะคะเพราะว่าต้องทำยอดในการจับนะขอความสมัครใจเพื่อให้เราเนี่ยต้องไปทำยอดให้กับเขานะเขาต้องมาถ่ายรูปเรามาถ่ายแบบเราเพื่อที่จะได้เป็นหลักฐานนะทำยอดให้กับเขาว่าวันนี้เขาได้จับไปแล้วจำนวนเท่าไหร่นะเวลาเขาลงมาบุกทลายมาจับนะเหล่านี้เขาเห็นเราตลอดแต่เวลาที่เราเดือดร้อนเราต้องการการเยียวยาทำไมจับมองไม่เห็นเราจับหาเราไม่เจอเวลาอย่างนี้ทำไมถึงหาเราไม่เจอนะการเยียวยาที่ผ่านมามันแทบไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยตั้งแต่รอบแรกนะมันต้องเรียกได้เลยว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นการเยียวยาอย่างแท้จริงนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่สามารถช่วยให้เราอยู่ได้จริงนะวันนี้ที่เรามาเรียกร้องว่าขอให้รัฐช่วยเยียวยาเราเดือนละ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนจนกว่าจะกลับมาเปิดได้เราไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้เพียงแค่ข้าวสารอาหารแห้งที่ซุปหัวนอนเราก็ยังต้องจ่ายค่าเทอมลูกเราก็ต้องจ่ายค่านี้สกส.ดอกเบี้ยก็ไม่ได้ลดอะไรก็ต้องจ่ายทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายชีวิตมนุษย์ไม่ได้อยู่แค่อาหารอย่างเดียวค่ะพอรัฐบาลให้เห็นนะคะมองเห็นเราบ้างนะคะแค่นี้ค่ะจริงๆรัฐบาลมาล่อซื้อจ่ายเยียวยาแล้วนะเหมือนแบบติดต่อล่อซื้อเราอาคุณชอบดีคุณแม่เยียวยาเพราะเราล่อซื้อคุณเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยมีล่อซื้อแล้วเก่งๆมีเยียวยาเราแม่งอยู่ในรูอยู่ในรูนะคะค่ะถัดไปนะคะจะเป็นตัวแทนของขออภัยทุกท่านด้วยนะคะเมื่อสักครู่ไลฟ์ตัดนะคะขณะนี้ก็ยังคงถ่ายทอดสดจากทางทำเนียบรัฐบาลนะคะซึ่งขณะนี้ก็เป็นการมีตัวแทนของพนักงานบริการในธุรกิจต่างๆเช่นธุรกิจนวดสปาคาราโอเกะนะคะออกมาพูดถึงปัญหาที่การได้รับผลกระทบจากการขาดสถานบริการในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด19ค่ะ Apologies everyone the live podcast got cut off we are still live from in front of a government house and representatives of different entertainment businesses are now speaking about the problems they face as their places of employment have been closed during the COVID-19 pandemicสิ่งที่พวกเขาทำมาทำให้พวกเราต้องกลับไปทำงานอีกครั้งทำแบบผิดกฎหมายท
ามแบบเสียงอันตรายไม่ว่าจะเป็นการถูกคุกคามการถูกแบล็คเมย์พวกเราไม่เหลือความเป็นมนุษย์แล้วอะค่ะเราไม่รู้ว่าขอร้องในฐานะอะไรทั้งที่พวกคุณทุกคนมีมือมีเท้าและพวกเราก็มีมือมีเท้าคนใช้ร่างกายของพวกในขณะที่แพนเดมิกเกิดขึ้นโควิด-19 เกิดขึ้นนั้นคนทุกคนไม่ต้องการที่จะไปเจอใครหรอกค่ะพวกเราอยากนอนอยู่บ้านเฉยอยากจะทำงานอย่างอื่นที่พอจะทำได้แต่อย่างที่บอกอะค่ะมันไม่สามารถที่จะมีอะไรมารับรองพวกเราเลยคุณหมอก็หางานใหม่ทำสิคุณกำลังพูดเรื่องไร้สาระที่มันไม่มีทางเป็นอยู่จริงการถ่ายโพโนกราฟีที่นี่ที่เมืองไทยก็ผิดกฎหมายนะคะดิฉันเคยถูกตำรวจเรียกเรื่องนี้คุณคิดว่าให้คุณทำงานออนไลน์อยู่แล้วคุณก็แค่เปิดร่างกายของคุณบนโลกออนไลน์สิคุณคิดว่าคนส่วนใหญ่อะค่ะที่ทำอาชีพขายบริการเนี่ยเขาต้องการทำอาชีพนี้ไปตลอดเหรอคะสิ่งที่มันอยู่บนอินเทอร์เน็ตมันก็อยู่ไปตลอดแล้วค่ะคุณลองคิดถึงคนที่ต้องการเงินภายในวันพรุ่งนี้คุณคิดว่ามันมีทางที่ดีกว่านั้นไหมในการที่ถูกมันไม่มีใครบังคับเราแน่นอนนั่นแหละแต่มันไม่มีความช่วยเหลือที่เข้ามาถึงเรานอกจากบังคับให้เราต้องทำงานแบบนั้นไม่มีทางที่คุณจะพูดว่าให้มันมีตัวเลือกอีกเยอะสิ่งที่เกิดขึ้นกับโควิด-19นั้นเราเห็นแก๊ปกับชนชั้นกับสถานภาพทางสังคมกับทุกสิ่งทุกอย่างคุณไม่มีโอกาสหรอกค่ะคุณไม่มีโอกาสที่จะโอกาสที่มันจะดีไปกว่านี้แล้วนอกจากต้องพึ่งตัวเองวันนี้นะคะเรามาที่นี่เพื่อเรียกร้องความเป็นมนุษย์ของเราคืนสิทธิที่ประชาชนคนหนึ่งควรจะได้เราต้องอยู่ในโครงการบรรเทาทุกข์ของรัฐบาลอย่างไม่มีเงื่อนไขค่ะเราไม่ต้องการความพิเศษจากคนอื่นเราต้องการเท่าๆกับพวกคุณเท่าๆกับทุกคนเท่าๆกับแรงงานพวกเราเป็นแรงงานค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องจากออนไลน์นะคะเดี๋ยวเรามีตัวแทนจากคนทำงานพื้นที่สลายอีกหนึ่งคนนะคะเดี๋ยวลำพูดความคับข้องใจนิดหน่อยค่ะโอเคพี่เขาบอกว่าเธอเป็นตัวแทนหมู่บ้านต่อไปก็อึดอัดตรงที่ว่ามันพอล็อกดาวน์ปุ๊บมันพูดไม่ออกมันบอกไม่ถูกมันขายดื่มมันคนนั่งดื่มไม่ได้แล้วอะค่ะก็เลยเหมือนไม่มีลูกค้าไปในตัวเลยเป็น 0% ก็คือรายได้เป็น 0% แล้วก็จริงๆว่ามีตัวแทนนักโกโก้อีกคนนะคะแต่น้องเขาอุบัติเหตุนิดหน่อยคืออุบัติเหตุนิดหน่อยงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเป็นตัวแทนพูดในส่วนของนักโกโก้นะคะนักโกโก้เนี่ยชัดเจนค่ะก็คือในกรุงเทพเราเห็นชัดนะคะนักโกโก้บางร้านอะค่ะพนักงานไม่ต่ำกว่า300นะคะครึ่งปอ1รอบเป็น100คนนะคะแล้วคุณลองนึกภาพทีเดียวว่าในถนนหนึ่งอ่ะมี5ล้านล้านละ200ก็ได้อยู่ดีๆประกาศปุ๊บคนตกงาน 1,000 คนนะคะแล้วก็สมมติว่า 1,000 คนน่ะมีคนที่ต้องดูแลข้างหลังอีก3คนสรุปแล้วเดือดร้อน 3,000 คนนะคะนี่แค่ยกตัวอย่างแค่ถนนเดียวโซนเดียวนะคะแต่คุณก็รู้กันอยู่ว่าในกรุงเทพมีกี่โซนแล้วก็พัทยาหรือตามภูเก็ตมันมีกี่พื้นที่แล้วก็ลองคำนวณดูนะคะว่าคนตกงานเท่าไหร่แล้วก็มีคนข้างหลังเดือดร้อนอีกเท่าไหร่ก็เหมือนกันค่ะปัญหาลักษณะปัญหาเหมือนกันเลยอย่างแรกไม่มีสวัสดิการของร้านอยู่แล้วเพราะว่าไม่มีเงินเดือนไม่มีประกันสังคมตกงานปุ๊บแยกย้ายบอกมือบายบายตัวใครตัวมันเอาตัวรอดกันเองถามต่อมารัฐบาลมีตัวตนกับรัฐบาลไหม
มีตัวตนกับหน่วยงานเดียวอะค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติอะค่ะมีตัวตนที่นั่นก็เลยไม่มีตัวตนที่กระทรวงแรงงานไม่มีตัวตนที่ประกันสังคมก็เลยมีแต่คดีก็เลยไม่มีการเยียวยาถ้าเกิดจะให้มันบรรลานะคะเอาประวัติที่เช็คในกรมตำรวจแล้วมาจ่ายเงินเยียวยานี่ก็น่าจะเวิร์กนะคะเปลี่ยนจากเป็นอาชญากรมาเป็นผู้ที่ได้รับประสบปัญหาโดยตรงอะค่ะก็ในส่วนของพนักงานโตโก้ก็ลักษณะก็จะเหมือนกันเพราะว่าเดือดร้อนสาหัสสาแก่เหมือนกันนะคะในช่วงต่อไปนะคะขอตัวแทนไหวไหมอ่านแถลงการก่อนค่ะแล้วก็โอ้ขายดีนะคะพนักงานไปไหนหมดนี่มาสั่งนี่นะคะนี่เป็นมาสั่งพนักงานออกลูกค้าหมดเลยที่สัมภาษณ์ที่ลบพนักงานมาคืนหน่อยได้ไหมคะแค่ตัวแทนนะคะสามารถกันนะโอเคเดี๋ยวเราจะมีตัวแทนขอถ่ายวิดีโอไว้หน่อยได้ไหมอันเนี้ยเผื่อมันล่มแถลงการพนักงานบริการเรียกร้องเงินเยียวยาใช่เข้าประเทศแต่ในทางจากรายได้เงินกว่า 4,000 ล้านซึ่งในทางตรงข้ามซึ่งสามารถนำมาเยียวยาพนักงานบริการที่เป็นแรงงานขับเพื่อเศรษฐกิจที่สร้างรายได้เข้าประเทศแต่ในทางวงเงินข้ามพนักงานบริการถูกทำให้เป็นอาชญากรตั้งใจมองไม่เห็นทิ้งพนักงานบริการไว้ข้างหลังเหตุการณ์คลัสเตอร์ที่เราไม่รู้ว่าโควิดมาจากใครคนแรกกลับกลายเป็นจำเลยของสังคมไม่ถูกกล่าวถึงในการเยียวยาทั้งที่เราเป็นเพียงลูกจ้างทำงานตามหน้าที่ในการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอก 3รัฐบาลมีคำสั่งให้ปิดสถานบริการทั้งหมดตั้งแต่วันที่9เมษายนพนักงานบริการประสบปัญหาเงินเก็บหมดไปนี่สินเพิ่มพูนทางออกไม่มีเงินเยียวยาเกิดผลกระทบหนักขึ้นต่อพนักงานบริการหางานใหม่ไม่ได้เพราะภาคธุรกิจอื่นๆก็ไม่เปิดรับลูกจ้างซึ่งก่อนหน้านี้พนักงานบริการได้ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐบาลเมื่อวันที่20เมษายนเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการเยียวยากับพนักงานบริการเนื่องจากคำสั่งปิดสถานบริการของภาครัฐเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาทต่อเดือนให้กับพนักงานบริการและคนทำงานจนกว่าจะได้กลับมาเปิดดำเนินกิจการได้จนปัจจุบัน Empower เราได้รับหนังสือตอบกลับเพียงฉบับเดียววันที่18พฤษภาคมจากสำนักงานปลัดว่าสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้ประสานส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งเวลาผ่านไปเป็นเดือนเรา Empower พยายามติดต่อสอบถามความคืบหน้ามาโดยตลอดแต่ยังไม่ได้รับคำตอบใดๆจากหน่วยงานดังนั้นวันนี้เราพนักงานบริการจึงมารวมตัวกันทำกิจกรรมโดยมีตัวแทนพนักงานบริการในสถานบริการอาบนวดอาโกโก้บาร์คาราโอเกะสปานวดพนักงานบริการอิสระออนไลน์มาเล่าถึงปัญหาและข้อเรียกร้องให้รัฐบาลได้ฟังเสียงของพวกเรารวมไปถึงรองเท้าส้นสูงที่มาจากเพื่อนๆที่ไม่สามารถมาร่วมเดินทางมาได้เนื่องจากสถานการณ์โควิดเพื่อติดตามทวงถามให้รัฐบาลเร่งดำเนินการเยียวยาให้กับพนักงานบริการตามข้อเรียกร้องเดิมโดยเร่งด่วนโดยมีแนวทางแก้ไขที่เป็นรูปธรรมทั้งเรื่องวัคซีนการเปิดปิดสถานบริการที่ชัดเจนโดยเร็วที่สุดค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะมีตัวแทนจากภาครัฐมารับไม่เอ่ยก็ตอนนี้กำลังรออยู่เมื่อกี้เราประสานไปแล้วนะคะเข้าใจว่าจะขอเข้ารับที่ข้างในก็พอขออนุญาตนะคะไม่รู้ว่าทางฝั่งนู้นตัวแทนภาครัฐได้ยินหรือเปล่าเอ่ยคือเรานัดไปแล้วนะคะจริงๆแล้วแต่เหมือนทางเขาให้เราเข้าไปยื่นในห้องเราไม่ถนัดเข้าห้องอะค่ะกลัวโดนล็อกประตูล่อซื้ออีกอะค่ะเลยอยู่ที่โล่งดีกว่าปลอดภัยกว่าค่ะไม่แน่ใจกำลังประสานอยู่ใช่ไหมคะงั้นขออนุญาตรอพี่ปองโทรหาจะคุยกันแล้วเขากำลังจะมาใช่ไหมเราขอ
คือเราขอเล่านิดนึงก่อนหน้านี้พวกเราเคยส่งจดหมายถึงสำนักนายกนะคะเรื่องสอบถามเรื่องเงินเยียวยาแต่ก็เหมือนเตะบอลนะคะเตะบอลไปที่กระทรวงคลังเตะบอลไปที่สภาพัฒน์ได้คำตอบมาว่าเดี๋ยวโยนให้สภาพัฒน์ตอบเดี๋ยวโยนให้คลังตอบแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้คำตอบอะไรจากใครเลยนะคะจากหน่วยงานรัฐเรายังไม่ได้คำตอบอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยจากหน่วยงานรัฐมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้เราต้องมาวันนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราก็โป๊ะโชว์มานะคะเรามีเง่านะคะเง่าปัญหาเราทั้งตามทั้งโทรหาทั้งส่งจดหมายแสดงออกเชิญสัญลักษณ์หลายอย่างผ่านออนไลน์แต่ก็ไม่เวิร์กก็ยังไม่ยอมเลยคิดว่าเขาคงไม่คิดว่าเรามีตัวตนจริงๆเราเลยคิดว่ามันก็ต้องมาให้เขาเห็นจริงๆว่าเรามีตัวตนตัวจริงเสียงจริงนะคะอะไรเงี้ยสำนักนายกรัฐบาลเมื่อไหร่จะมาเราประสานให้กับเจ้าหน้าที่ไปนะคะเราประสานไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะว่าวันนี้เราจะมายื่นจดหมายนะคะแล้วก็มีการตอบรับมาแล้วนะคะว่าจะมารับจดหมายจากเรานะคะในขณะเดียวกันเราก็มีการประสานจดหมายไปยังกระทรวงการคลังแล้วก็สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะสามที่เราประสานไปนะคะก็บอกว่าจะมีตัวแทนมารับนะตอนนี้มาหรือยังคะตัวแทนที่บอกว่าจะมารู้ว่าต้องให้ประชาชนรอโอเคประชาชนจะแต่หัวดำรอต่อไปรอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้จะอยู่คนใดเธอจะมาเมื่อไรเธอจะมาเมื่อไรนัดกันไว้ทำไมไม่มานัดกันไว้ทำไมไม่มารอฉันรอเธออยู่รออยู่นะคะเขาบอกเขากำลังจะมาแล้วค่ะรอแป๊บเดียวเงินเยียวยา 5,000 เราจะรอขอบคุณนะคะนักข่าวที่สนใจประเด็นเราตกใจมากเลยไม่นึกว่าจะนักข่าวเยอะขนาดนี้แต่ขอออกตัวแรงกับตำรวจไว้ก่อนนะนี่นะคะคนทำกิจกรรมไม่เกิน20นะคะตัดครึ่งรองเท้านั้นไม่เกี่ยวกับเราเลยค่ะไม่ใช่โดนหมายกลับไปบ้านคุณมาทำกิจกรรมเกิน20คนนะคะไม่นับรวมนะคะช่วยเป็นพยานเราทำมาแล้วเดี๋ยวมีหมายนี่นะคะคุณตำรวจเวลานับคนที่มีบิกินี่นะคะนอกนั้นสื่อไม่ต้องมารวมกับเรานะคะเดี๋ยวมีหมายตามกลับบ้านรวมกลุ่มกันเกิน20คนน่ารักโอ้โหบอกว่าใครมีคำถามก็ถามได้เลยสิใช่ค่ะในระหว่างนี้นะคะติดต่อมาว่าสั่งได้ค่ะเอาคนไหนคะผมเลือกไหมคะถูกๆวันนี้ซัมเมอร์กำลังซัมเมอร์เซลเราแก่ไหมคะมาไกลนะคะอู้เมืองเมเซลสายใต้มานานแล้วหรือยังคะอะไรนะคะปิดมานานแล้วปิดนานแล้วค่ะถ้าเกิดรอบ3อีก3เดือนแล้วค่ะตั้งแต่วันที่9เมษายนรู้สึกจะกรุงเทพนี่จะก่อนด้วยก่อน1อาทิตย์ประมาณ1อาทิตย์ถึง10วันก็เมษายนพฤษภาคมมิถุนายนเหยียบ3เดือนแล้วค่ะ0บาทปิด 100% ไม่มีรายได้ 100% มาแล้วค่ะมาแล้วน้ำตาจะไหลขึ้นหน้าผากรายได้เป็น 0% ค่ะเงินเก่าหมดไปหนี้สินเพิ่มพูนค่ะอันนี้เป็นคำพูดของเพื่อนฝากมาตอนนี้หลังชนฝาแล้วอาชีพอะไรบ้างคะก็มีบาร์คาราโอเกะแอลกอฮอล์ค่ะนวดไซส์ไลน์อิสระออนไลน์พื้นที่อิสระค่ะพื้นที่อิสระก็ยังตามถนนนะคะออนไลน์ก็ยังพอหายใจหายคอได้บ้างแต่หายใจลดต้นคอตำรวจค่ะโดนล่อซื้อเราซื้อเก่งๆเยียวยาไม่เห็นเก่งเลยเยียวยาหรือว่าได้เงินจากภาครัฐไม่ได้ค่ะไม่ได้ก็คืออารมณ์ก็จะได้ไอเราชนะเหมือนคนอื่นค่ะแต่ในกรณีของคนที่ไม่มีบัตรไทยก็คือไม่ได้อะไรเลยไม่ได้สักอย่างค่ะแต่ไอเราชนะเนี่ยเราไม่เรียกเยียวยาดีกว่านะคะเป็นเหมือนเงินที่เหมือนอะไรไม่รู้เหมือนต้องช่วงชิงแล้วมันจ่ายหนี้นอกระบบไม่ได้ค่ะเนื้อไหมคะมันต้องเอาไปซื้อของอย่างเดียวนี่นอกระบบ
ลูกส่งลูกเรียนมันจ่ายอะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่งมันไม่เพียงพอสองมันไม่ได้เป็นเงินสดมันไม่จริงด้วยค่ะเหมือนเยียวยาทิพย์อันนี้เราไม่นับแล้ววันนี้มาเรียกร้องอะไรคะข้อเรียกร้องย้ำข้อเรียกร้องอีกครั้งหนึ่งค่ะคือข้อเรียกร้องเราขอข้อเดียวเลยรัฐต้องจ่ายเงินเยียวยาให้กับกลุ่มพนักงานบริการหรือกลุ่มที่ถูกสั่งปิดเนี่ยค่ะ 5,000 บาทต่อเดือนเป็นเงินสดเท่านั้นเพื่อจ่ายไฟแนนซ์แล้วก็ขอเป็นเงินสดเท่านั้นแล้วก็จ่ายจนกว่าจะเปิดสถานบริการเราไม่ได้มาเรียกร้องเปิดสถานบริการเราไม่ได้มาเรียกร้องโควิดเพราะเรารู้ว่าคำตอบเขาก็คงเหมือนกับทุกอาชีพตอนนี้ค่ะดังนั้นเราขอข้อเดียวเลย 5,000 บาทกับป้านี่ความหวังของหมู่บ้านมีตัวเลขผู้ตัวเลขของผู้เรียกร้องคนที่ถือต้นแจงแปลว่าเป็นเซ็กเกอร์นะคะมีตัวเลขอีกเท่าไหร่คะพนักงานบริการหมายถึงจำนวนพนักงานบริการในประเทศไทยใช่ไหมคะที่มาเรียกร้องที่มาเรียกร้องวันนี้เหรอคะถ้าเกิดถ้าเป็นในกลุ่มของประเทศถ้าในถ้าเป็นในกลุ่มของ Empower นะคะที่เรารวมกันได้ตอนนี้ 3,000 ค่ะ 3,000 คนค่ะแต่ถ้ายอดเซ็กเวอร์เกอร์ในประเทศไทยนะคะภาครัฐเป็นคนเคยทำสำรวจไว้เองเนี่ยอยู่ที่ 250,000 คนนะคะ 3,000 นี่เฉพาะคนไทยหรือว่ารวมรวมค่ะรวมทั้งแรงงานข้ามชาติด้วยอย่าปิดตาข้างเดียวนะคะประเทศไทยอ่ะคนที่มาขายบริการทางเพศไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวนะคะเราอย่าลืมแรงงานข้ามชาติแล้วก็ไม่ใช่อาชีพเดียวด้วยไอ้นี่คะเนี่ยเห็นรองเท้าด้วยคะไม่รู้สึกแปลกใจเชิญค่ะคนด้านในนี่เลยค่ะสถานการณ์ไหนยังครับเรียบร้อยแล้วค่ะได้หนังสือยังครับพร้อมค่ะที่ตัวแทนท่านนายกนะครับเดี๋ยวที่เราประสานมาอยากให้ตัวแทนมาอยู่ที่พม.ที่กระทรวงคลังแล้วก็มีสำนักประหลัดนะคะเชิญเลยค่ะท่านนายกเอาสองบ้างครับเอาสองให้หน่อยส่วนการคลังพม.จะเป็นตัวแทนพี่ตองสำนักสภาพัฒน์กับเยียวยาผู้ปฏิบัติงานด้านนี้ด้วยซึ่งผู้ปฏิบัติงานด้านนี้ยังไม่เคยได้รับการดูแลนะครับผมที่เสนอให้นะครับส่วนผลจะเป็นยังไงก็รอฟังการประชุมก่อนนะครับซึ่งผมเป็นตัวแทนท่านนายกมารับให้ครับขอบคุณค่ะเอาหนึ่งมาด้วยสิเรื่องเดียวกันประชุมกันฟังด้วยนะครับในที่ประชุมที่จะมีประชุมกันฟังสภาพัฒน์มีพม.เป็นคณะกรรมการที่นายเยียวยาด้านเศรษฐกิจเขาก็จะเอาเรื่องของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่ได้รับความเดือดร้อนสาขาอาชีพเข้าที่ประชุมนะครับส่วนจะใช้เงินเยียวยายังไงเดี๋ยวที่ประชุมเขาก็จะคุยกันอีกทีนึงนะครับจะเยียวยาแบบไหนได้หรือไม่อย่างไรก็เดี๋ยวเป็นหน้าที่ของที่ประชุมที่มีสภาพัฒน์เป็นฝ่ายเลขานะครับผมจะรีบเสนอให้นะครับจะใช้เวลาที่จะนานไหมคะยังไม่ทราบครับเดี๋ยวต้องรีบเสนอให้เดี๋ยวโดยด่วนนะครับขอเช็คครับชื่อท่านเลยนะคะครับผมครับแล้ววันนี้ที่ครม.พิจารณาช่วยเหลือจะมีกรมแพทย์มิลพันธ์นะคะเป็นผู้มารับจดหมายในวันนี้นะคะยังไม่มีครับเดี๋ยวต้องเข้าคณะกรรมการสบค.ชุดเล็กก่อนครับขอบคุณที่สมภาษณ์ท่านเลยนะคะยินดีครับยินดีครับในวันนี้ครับเดี๋ยวรีบเสนอให้เลยนะครับครับผมนะกลับบ้านไปพักผ่อนนะครับทำงานกันต่อนะครับค่ะอย่าลืมเอากลับด้วยนะครับเรียบร้อยนะครับอยากจะเอาไว้สักอันหรือเปล่านี่ตัวแทนรัฐบาลบอกว่าให้เรารอพิจารณาแล้วก็ปรับบ้านปรับช่องไปพักผ่อนแล้วก็ทำงานกันต่อนะคะแต่อย่าลืมครับพวกเราไม่มีงานจะทำค่ะเราไม่มีงานจะทำจะให้เรากลับไปทำต่ออะไรคะแล้วเมื่อกี้บอกว่ารอพิจารณานิดนึง
ปีกว่า2ปีแล้วค่ะเรารอไม่ไหวแล้วค่ะแล้วเราก็เชื่อว่านะคะสิ่งที่ตัวแทนรัฐบาลออกมารับนะคะจะทำได้จริงนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือพวกท่านนะคะจะต้องเห็นพวกเราเป็นประชาชนคนหนึ่งอย่างแท้จริงนะคะอย่างที่พวกท่านเคยได้ประกาศนโยบายออกว่าจะลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชนหรือพลเมืองทุกคนฉะนั้นพวกท่านซึ่งเป็นรัฐบาลที่กำลังดูแลประชาชนอยู่คุณจะต้องมองเราว่าเป็นประชาชนคนหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับประเทศนี้และก็เป็นพลเมืองคนหนึ่งที่อยู่ในประเทศนี้และพวกเรามีอยู่จริงพวกเราเสียหายจริงและพวกเราต้องการได้รับการเยียวยาจริงๆค่ะค่ะสุดท้ายนะคะเราแขวนบิกินี่แขวนรองเท้าเนี่ยไม่ได้ว่าบอกว่าแขวนอาชีพนะคะเลิกอาชีพนะคะอันนี้คือเราจะแขวนบอกว่าเนี่ยเราไม่ได้ทำงานนานแล้วอยากทำงานแล้วแล้วก็เยียวยาเราได้แล้วนี่คือเป็นเหมือนสัญลักษณ์อันหนึ่งว่าถ้าคุณยังไม่เยียวยาเราจะกลับมาอีกระวังกำแพงเนี้ยจะเต็มไปด้วยบิกินี่แล้วก็รองเท้านะคะนี่คือเราขอทำสัญลักษณ์ไว้เลยว่าไม่ได้แขวนเลิกอาชีพแต่เป็นแขวนที่จะบอกว่าเราจะกลับมาอีกนะคะพร้อมด้วยรองเท้าที่เยอะกว่านี้บิกินี่ที่เยอะกว่านี้นะคะก็น่าจะสัก7-15วันเนาะตามเอกสารของรัฐนะคะถ้าหากว่าการเดือนหน้านะคะยังไม่มีข้อตกลงออกมาในการเยียวยาและช่วยเหลือพวกเราก็คงจะกลับมาเพิ่มบิกินี่เพิ่มกีสติงเพิ่มกระเป๋าตัวสูงนะกับข้าวโพดอีกครั้งหนึ่งค่ะสมัครสมาชิกช่องประชาไทยมีสติ๊กเกอร์ให้ใช้จะได้ดูกันไปยาวๆสมัครเลย